สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเปิดหน้าตาของแอป Garmin Connect นะครับผมที่มันมีการอัปเดตใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับเดี๋ยวจะเปิดหน้าตามันให้ดูนะครับว่ามันอัปแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับอันนี้ก็คือหน้าแรกของแอปนะครับที่มีการอัปเดตนะครับผมจากที่มันจะเคยโชว์แค่ตัวสถิติของเราเป็นรูปวงกลมธรรมดานะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เห็นในคลิปนะครับส่วนด้านบนเห็นไหมครับมันกำลังซิงกับมือถือเห็นไหมฮะรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเรากดตรงวงกลมลูกศรมันก็จะทำการซิงอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือการถ้าเรากดมันก็จะซิงแบบแมนนวล นะครับมันก็จะทำการซิงอีกรอบนะครับการแสดงสถานะนะครับมันก็จะหมุนจนครบวงกลมเห็นไหมครับอันนี้ก็คือซิงเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือการสรุปสถิติกิจกรรมล่าสุดของเรานะครับที่เราไปทำกิจกรรมมานะฮะก็จะเป็นสีสันมากขึ้นนะครับมีระยะทางบอกแล้วก็สรุปนะครับพื้นหลังก็จะเป็นแมปที่เราไปวิ่งมานะครับผมโอเคถัดมาก็จะเป็นตัวฮาร์ดเรทนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นสเต็ปนะครับระยะการก้าวการเดินของเราทั้งวันนะครับcalorie in out นะครับผมก็จะสรุปตามนี้เลยนะครับลองอัปเดตดูนะครับสีสันสวยงามนะครับเปลี่ยนไปเยอะผมก็ว่ามันสวยขึ้นเนี่ยนะครับแจ้งสถานะบลูทูธแล้วก็อินเทอร์เน็ตไม่ได้คอนเน็กต์อย่างนี้ก็มีแจ้งเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมทีนี้สำหรับใครที่อัปเดตแล้วมันไม่เป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เราเข้าไปตรวจสอบได้ที่เมนูนะครับไปที่ More แล้วก็เมนู Setting จากนั้นก็จะเจอนะครับเมนูแรกเลยก็คือ Beta Access นะครับอันนี้มันเพิ่มขึ้นมาในการอัปเดตใหม่นะครับถ้าใครอัปเดตแล้วมันไม่เป็นแบบในคลิปนี้นะฮะอันนี้มันอาจจะถูกปิดอยู่ก็ได้นะครับอาจจะถูกปิดอยู่แบบนี้นะครับถ้ามันปิดอยู่นะครับการแสดงผลมันก็จะเป็นแบบรูปแบบเดิมนะครับที่เป็นวงกลมสรุปการทำกิจกรรมของเรานะครับแต่ถ้าเปิดมันก็จะเป็นรูปแบบตามที่มันได้อัปเดตใหม่นะครับผมที่เปิดให้ดูตอนต้นนะครับยังไงก็ลองอัปเดตดูนะครับผมสำหรับส่วนตัวผมว่ามันก็โอเคขึ้นนะครับสำหรับหน้าตาของมันนะครับโอเคคลิปนี้ผมมีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ